คราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะคะไปทุกวงการไม่เว้นแม้กระทั่งแวดวงการศึกษาเพราะว่าล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีศึกษาที่การก็เลยต้องประกาศนะงดการจัดงานวันเด็กไปเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะจัดกันสัปดาห์แรกเสาร์แรกหลังปีใหม่ที่สองของเดือนมกราคมอเสาร์ที่สองของเดือนนักกเคยเป็นเด็กมาหรือเปล่า เคยนานแล้ว่นานแล้วใช่ไหมนานแล้วสามสกว่าปีแล้วก็โอเคนะคะเราก็อาจจะจาผิดไปบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ประกาศนะงดจัดงานวันเด็กนะคะในพื้นที่สาธารณะแต่ว่าจัดในโรงเรียนหรือว่าชุมชนนะคะท้องถิ่นที่ตรวจสอบเด็กที่สามารถมาร่วมงานได้อย่างชัดเจนค่ะ วันนี้นายนัทพลทิพสวรรค์น,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ระยะนี้ขอชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันที่9มกราคม2 5 6 4นะคะโดยบอกว่าจะอนุญาตให้จัดได้เฉพาะกลุ่มย่อยคือที่ทราบมาจะได้ทราบที่มาของเด็กได้น,นะคะอย่างเช่นในพื้นที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนเนี่ย สามารถจัดกิจกรรมได้นะเพราะว่ายืนยันตัวตนของนักเรียนได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้จัดงานวันเด็กในพื้นที่สาธารณะที่เด็กเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมจากพื้นที่ซึ่งหลากหลายตรงนี้อาจจะไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเด็กได้นะคะ,คะอย่างเช่นการจัดงานวันเด็กในกระทรวงศึกษาธิการก็จะเลื่อนไปก่อนซึ่งรวมถึงการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแล้วก็การจัดกิจกรรมตามภาคเอกชนที่จะเตรียมจะจัดก็จะเชิญชวนเด็กๆเนี่ยมาร่วมงานซึ่งย้ําว่า ตรงนี้อย่าเพิ่งทำนะมันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดตามสถานศึกษาเนี่ยคุณนัทพลบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสามารถควบคุมได้ข้อมูลที่ได้รับรายงานจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีโรงเรียนที่สั่งปิดชั่วคราวประมาณ528แห่งทั่วประเทศนะคะคะแล้วก็วิทยาลัยอาชีวะเนี่ยก็ปิดไป20แห่ง สถานศึกษาที่ปิดมากที่สุดก็แน่นอนนะคะก็คือในจังหวัดสมุทรสาครส่วนจะปิดเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ย ก็คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วค่ะอืมอ่ะงานของเด็กก็งดจัดนะคะในพื้นที่สาธารณนะงานผู้ใหญ่ก็งดเหมือนกันค่ะเขาดาวปีใหม่ที่ World Trade ไงออจริงๆส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะประกาศงดหมดแล้วนะใช่แต่เขาก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์เหมือนกันนะคะในส่วนของเซนทันเนี่ยเขาบอกว่าปรับแผนเข้าดาวผ่านไลฟ์สดกันไปเลยนะคะ คุณนัฐกิตตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดบอกว่าปีนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่แลนด์มาร์คเขาดาวทั่วโลกจะพร้อมใจกันรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเขาดาวเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมถึงเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยในฐานะที่เป็นทม์สแควร์ออฟเอเชียแลนด์มาร์คแห่งการฉลองตัวแทนของประเทศไทย เขาก็เลยบอกว่าวันที่31ธันวาคมนี้เนี่ยนะคะ เซนทันเวิลด์แบงคอกขาดาว2021จะมีการข้าวดาวผ่านไลฟ์บอร์ดแคสช่องวัน31ไลิ์ทีวีแล้วก็เซนทันเวิลด์เฟซบุ๊กนะคะเริ่ม23.40นาฬิกา40นาทีถึง24.10นาฬิกา10นาทีก็จะมีพุเนี่ยตราการตาถึง5นาทีเลยแล้วก็ในส่วนของเซนทันนะคะอีก10สาขาก็งดจัดกิจกรรมข้าวดาวในรูปแบบคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแจ้งให้ทราบจะได้ไม่ไปกันเกอร์อนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะ อย่างที่ทราบกันว่าในส่วนของเทระสมาคมนะคะมีมติยกเลิกสวดมนต์ข้ามปีแต่ว่าก็เพื่อให้เข้ากับกระแสบางคนบอกว่าอยากทำบุญสวดมนต์เนี่ยก็เลยจัดเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสวดมนต์ข้ามปีนะคะโดยการถ่ายทอดสดจากวัดอรุณราชวารารามราชวารามหาวิหารกรุงเทพและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง7 HD ตั้งแต่เวลา23นาิ10นาทีถึงเที่ยงคืน5นาทีหรือท ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาเลือกเอานะคะ<ม>จะบันเท<ช>ิงหรือว่าจะธรรมะก็ได้<ช>นะคะ